Little Thai Muslim ตอนมาแก่แต่ประเพณีระดมทุนครูครับที่มัสยิดมีงานอะไรเหรอครับครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนเยอะเชียวหนูรู้ค่ะครูวันนี้มีงานมาแก่แต่ค่ะใช่ครับวันนี้ทุกคนในหมู่บ้านจะมาที่นี่กันหมดเลยครับสวัสดีครับครูบัวขาวว่าไงเด็กๆสวัสดีครับนุรัตพรพี่ฟาริดาลุงอัฟฟานคะเมื่อกี้นี้ฮาโมน่าบอกว่าวันนี้ที่มัสยิดมีงานมาแกแต่คืองานอะไรเหรอคะอ๋อใช่แล้วละวันนี้มีงานมาแกแต่ที่มัสยิดของเราคำว่ามาแกแต่เป็นภาษามาลายูแปลว่ากินน้ำชาเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อระดมเงินทุนในโอกาสต่างๆเช่นสร้างโรงเรียนมัสยิดศาลาหรือซ่อมแซมอาคารสาธารณะต่างๆแล้วนะดีจังเลยนะครับแล้วงานมาแกแต่ครั้งนี้ระดมทุนเรื่องอะไรเหรอครับอ๋อสนามเด็กเล่นที่อยู่ในสวนสาธารณะมันเก่าแล้วก็พังไปหลายอันแล้วครับคนในหมู่บ้านก็เลยคิดว่าเราน่าจะระดมทุนซื้อเครื่องเล่นใหม่ให้เด็กๆในหมู่บ้านได้เล่นกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วในงานมาแกแต่มีแต่การกินน้ำชากันหรอคะในงานไม่ได้มีแต่เพียงแค่น้ำชาเท่านั้นนะจ๊ะยังมีอาหารหลายอย่างอย่างเช่นข้าวยำข้าวมันไก่แล้วก็ขนมต่างๆแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่คนที่มาร่วมงานก็จะมาช่วยกันทำอาหารหรือว่านำอาหารมาให้พร้อมกับนำเงินมามอบให้แก่ผู้จัดงานมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังที่พอจะทำได้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วงานมาแกแต่เนี่ยทุกคนสามารถมาร่วมงานได้ใช่ไหมครับใช่แล้วอมสินงานมาแกแต่ไม่ใช่ประเพณีของชาวมุสลิมนะแต่เป็นประเพณีของชาวใต้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆก็สามารถมาร่วมงานได้แล้วยังเป็นงานที่ทุกๆคนทุกๆศาสนาจะมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึ้นด้วยนะจ๊ะงั้นพวกเราขอเข้าไปร่วมงานด้วยนะครับจะได้ร่วมกันสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กๆครับผมจะช่วยสมทบทุนด้วยนะครับผมอยากเข้าไปเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับเฮ้ย ฉันว่านายอย่าไปแย่งเด็กเล่นเลยดีกว่าตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องจัดงานมาแกแต่ระดมทุนซ่อมแซมสนามเด็กเล่นอีกหรอกเพราะนายจะทำเครื่องเล่นเขาพังหมดโอ้ย นั่นแหละสินะ